สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆจ้าหงชุมเมธมีฟองซีสาวะมอสาวะแล้วชิมองซีเคมองจินเอาวองปักทิทวายคากงเตรียมปูมาพี่น้องฟังนั่งฟังอย่าข้าวเนาะค่ะเนาะยายสิริพรบ่มีบ่กินให้เบิ่งดอกมื้อเนี่ยบ่กินให้เบิ่งก็กินสมมื้อเก่าแล้วว่ามาขยับมาพี่น้องพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลทั่วโลกมาฟังยายสิริพรสิเว้าเรื่องหยังมาก่อนที่เว้าก็กินจะค้ำก่อนเนาะก่อนไปงานพี่น้องจ้ะในงานวันยายสิริพรบ่ได้เข้ากลางคือเลยเด้อพี่น้องจ้ะเฮ็ดอีก2มื้อแขกกับสิกาบ้านไล่แขกกับบ้านวันอาทิตย์นี้ก็เซารับแขกพี่น้องโรงแรมปิดรับแขกแล้วก็พูดไปเปิดใหม่อีกเดือนมีนาคมด้วยพี่น้องโรงแรมปิด3เดือนปิดบริการ3เดือนจ้ะโรงแรมยายสิริพรสิเปิดรับบริการแขกแขกเก้าเดือนต่อปีพี่น้องปิดบริการแขกแขกเก้าเดือนต่อปีนอกนั้นก็3เดือนก็ปิดซ่อมแซมทาวโวซ่อมแซมโรงแรมพนักงานก็หยุดไปตามที่เวลาเจ้าของมีแต่ว่ายายสิริพรหยุด2เดือนจ้ะหยุดพักผ่อน2เดือนแต่ก็อยากกลับไปเมืองไทยอยู่กับอยากน้ำงอเอิ้นเงินนั่นล่ะไปทุกปีบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวสิบ่มีเงินสร้างบ้านหน่อยพอยายสิริพรมีโครงการสร้างบ้านอยู่เมืองไทยเด้อก็เด้อแต่บ่ได้เฮ็ดใหญ่ดอกเพราะว่างบหน่อยก็เฮ็ดตามที่พออยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะครับที่อยู่ได้ครับหยังก็ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่หยังก็เข้าว่าหยังก็เว้าผิดครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากพี่น้องประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะหยังก็ภาษาบ้านเฮาโพแวกเนาะนี่เขาเอิ้นโพแวกบ้านเฮาเอิ้นว่าคำพังเผยเนาะกลับบ่ได้กลับได้อยู่แต่ยันบ่พองบประมาณเจ้าของมันก็บ่แม่นสิเฮ็ดเลิศหรูดอกพี่น้องจ้าโครงใหญ่โครงการใหญ่สิริพรเนาะเฮ็ดพออยู่ได้เพราะว่าเงินก็บ่แม่นสิเก็บได้ง่ายเด้อพี่น้องหักค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่านั่นค่านี่มันก็บ่เหลือหลายต่อเดือนนะคะรัดเข็มขัดจนจ้อยพุ่นล่ะค่อยสิได้เดือนละนั่นละเล็กละน้อยก็ได้เนาะก็เลยเฮ็ดงานอีกอ่ะ3อาทิตย์พี่น้องยายสิบ่เฮ็ดงานอีก3อาทิตย์ก็ได้หยุดแล้ว2เดือนบ่แน่เด้ถือโลโต้ฝรั่งเศสมีเงินนี่บินปั๊บแล้วไว้เป็นหยังซื้อตัวบ่ต้องรอยากพี่น้องเนาะยากนําเงินหลายหยังก็ได้มีเงินไปได้เบิดแม่นบ่พอเกี่ยวว่าเนาะสิละชีวิตคนในเมืองนอกหาเงินผู้เดียวพี่น้องมีผัวหาซอยไปสิละคันเว้าก็สิว่าหาผัวซะบ่หาบ่มักฝรั่งมักไผมักมันมักอีฉันต่างหากพี่น้องจ้าผู้ใดมักฝรั่งเก่าโลดทั้งนี้เปียวผัวไทยหากินอยู่บ้านเฮาอันมวนอยู่บ้านคนเฮาเป็นหยังพี่น้องกินคือกันอิ่มคือกันนะคะเลือกที่จะกินพวกเจ้ามักกินอาหารฝรั่งเศสกินมันกินหยังก็โฟมัดหยังก็ว่าไปกินแค่อิ่มพี่น้องอยากหยังกินไปเนาะบ่ได้ว่ากันกินแค่อิ่มนั่นน่ะมันบ่ลืนกันดอกแค่กินกินแล้วก็ขี่ออกประมาณนั้นเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะเป็นเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ว่ากันทางนี้ก็สิขอกลับไปอยู่เมืองไทยใช้ชีวิตบ้านความสุขที่ต่างคนต่างเลือกน้องเพื่อนน้องจ๋าบ่ได้ว่ากันจะหยุด2เดือนก็สิเฮ็ดหยังก็ติดตามเบิ่งเอาไว้ไอ้สิบ่ทันหยังนอนสวยๆบ่ได้ตั้งนั้นกะปลูกพี่น้องเนาะสบายๆพักผ่อนหาเวลาดูแลเจ้าของน้ำโอเคบ่หลายอย่างหั่งพี่น้องตอนนี้ก็ 18:00 นแล้วก็สิไปเฮ็ดงานเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจสิรายงานต่อไปดอกว่าสิเป็นยังไงตอนนี้คือบ่ได้เข้างานกลางคืนแล้วดีใจขอตะยามบินไปแล้ววันอาทิตย์นี้ก็สิได้เปลี่ยนบริษัทเขาสิเลี้ยงเด้อพี่น้องเขาสิเลี้ยงสิเบิ่งว่ายายสิริพรสิแต่งตัวแบบใดเฮ็ดแบบใดงานเลี้ยงสิเป็นใดทายให้เบิ่งดอกอาจสิปิดเสียงเพลงเพราะว่าย่านติดลิขสิทธิ์เนาะรอรุ่นต่อไปเอ้าโอเคพี่น้องซ้ํานี้ล่ะสิซ่า5นาทีพอไปเดี๋ยวฝากกดไลค์เด้อพี่น้องผู้ใดบ่กดไลค์ผู้นั้นขี้แตกยายสิริพรไปบ้านผู้ใดกดไลค์ให้เบิดทุกคนเด้อค่ะเด้อเบิ่งจบพร้อมนั่นน่ะแต่พวกเจ้าก็ย่านเป็นบ้าเฮ็ดคลิปยาวเรายาวหลายเอาพอดําพอดีเนี่ยเอาฝากไว้ว่าซื้อๆดอกว่าตามใจพวกเจ้าอยากเฮ็ดหยังเฮ็ดโลดช่องไผช่องมันช่องอีฉันต่างหากไปพี่น้อง
ขอบคุณทุกคนที่เขารับชมจนจบนะคะไปอยู่ดีมีแฮงสบายดีปังๆกันทุกคนไปสู้ๆไปแล้วจ้าบ๊ายบายบ่ทำงานไปแล้วไปขอบคุณค่ะ